สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงเหนือทีกับดร.เทมทาโร่ค่ะนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่5ถึง11มีนาคมนะครับ2566และที่สำคัญวันนี้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เมืองเวเว่นะครับผมอีกเมืองหนึ่งที่ริมทะเลสาบเจนีวาซึ่งจะมีสัญลักษณ์ซ่อมยางนะครับซึ่งอยู่กลางทะเลสาบนะครับผมที่สำคัญคือเมืองเวเว่นี้นอกจากมีรูปปั้นของนะครับชาลีแชปลินซึ่งอยู่ตรงข้ามด้วยนะครับซึ่งขนาดเท่าตัวจริงเลยเพราะว่าเขาสร้างไว้ว่าตอนนั้นชาลีแชปลินได้อพยพมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอพยพจากอเมริกาเพราะถูกกล่าวหานะครับว่าฝักใฝ่ทางคอมมิวนิสต์นะครับก็เลยได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ที่สำคัญตรงข้ามก็จะมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทเนสเล่ที่เรากินกันตั้งแต่เด็กๆ ก็อยู่ที่นี่เช่นกันนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ชาววันศุกร์และชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจ TikTok ดร.เทมทาโรคาร์ดครับชาววันศุกร์ตั้งจิตไปพร้อมๆกันและสื่อมาที่มือผมนะเดี๋ยวสีเป็นยังไงบ้างชาววันศุกร์นะครับชาววันศุกร์สัปดาห์นี้มีปัญหารอบด้านเลยปัญหาหลายสิ่งมากปัญหาแบบเกิดจากคนอื่นทำให้เราต้องคิดต้องแก้นะครับผมมีเรื่องหนักใจกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มอีกยิ่งเข้าไปใหญ่อีกและที่สำคัญมีไพ่ The Empress จักรพรรดินีหมายถึงแม่หรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงหรือหมายถึงเมียก็ได้นะครับเกี่ยวกับคนผู้หญิงคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณในสัปดาห์นี้หรือตัวคุณเองนี่แหละที่เป็นเจ้าของกิจการนะทำอะไรบางอย่างแล้วไพ่ The King of Swords หมายถึงราชาถือดาบหมายถึงว่าทำอะไรก็จะเหนื่อยทำอะไรก็จะลำบากพอเป็นผู้หญิงเหนื่อยยิ่งกว่าอีกนะครับแล้วไพ่คำว่าต่างประเทศต่างชาติอาจจะดิวงานต่างประเทศต่างชาติก็เกิดขึ้นได้จะมีการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จงานโปรเจกต์ที่หรือสิ่งที่เราทำและไพ่ใบนี้นะครับ The Act of War หมายถึงว่าใครจะไพ่เป็นนี้ไม้กายสิทธิ์เพราะผมจะชอบเรียกนี้ไม้ Harry Potter ชาววันศุกร์นะช่วงชิงแข่งขันประมูลงานสมัครงานโปรโมทตำแหน่งเริ่มงานใหม่หรือเริ่มเรียนสมัครเรียนอะไรก็ตามใครได้ไพ่ใบนี้ 99.99% มักจะไม่พลาดนะครับขอแสดงความยินดีสำหรับชาววันศุกร์นะสัปดาห์นี้มาเรามาดูกันว่าชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างดูสิเป็นยังไงบ้างชาววันเสาร์ช่วงนี้มีเรื่องลังเลใจต้องตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช้คำนี้เลยบางครั้งก็หนักอกหนักใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มปัญหารอบด้านทำให้แบบปัญหาเกิดจากคนอื่นทำให้เราต้องคิดต้องแก้อุปสรรคเยอะเหลือเกินยิ่งเหนื่อยใจนะครับและไพ่นะมีการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญถ้าคุณมีเรื่องหนักใจรวมทั้งการโดนเอาเปรียบโดนโกงขึ้นโรงขึ้นศาลคุณต้องเป็นฝ่ายถูกนะมีสิทธิ์ที่จะชนะอย่างแน่นอนครับขอแสดงความยินดีสำหรับชาววันเสาร์นะครับไม่ต้องกังวลนะกับเรื่องและปัญหาที่คุณกำลังเจอยังไง